มันสิเป็นบ้านเป็นเมืองจะบอกอันตามความคิดกันนะเนาะคณะศึกษาศาสตร์มีนักศึกษาไปเรียนแถวเขาลบทุงอันนี้ทุกเช่นนั้นนี่ก็เป็นเบื้องหน้านี่ก็ข้าพเจ้าก็สนใจอยู่มันเป็นอย่างสันเทพบอกแต่ว่าเมื่อสอบถามไปแล้วนี่ก็ตัวจริงก็แมนความจริงแต่ว่าข้าพเจ้าก็แบบอันนั้นแมนการเรียนแถวเขาลบทุงแต่ว่ากำลังเอิ้นกันมามันบังคับกันขอบเทิดท่านประธานข้าพเจ้าขอแสดงความนับถือท่านประธานบรรดาท่านคณะประธานที่นับถือสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติ ข้าพเจ้าข้อสอบยังมีอะไรถึงจันไซสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1ขอแลกเปลี่ยนบางข้อคิดเห็นต่อกับบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการในท้ายปีเดี๋ยวครับเจ้าก็ขอมีข้อคิดเห็นลงเลิกบางจุดเนาะบางประเด็นโดยเฉพาะดำเนินต่อปัญหาที่พ้นเด่นเกี่ยวกับงานศึกษานี่เด้หลายท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้มีความเห็นแลกเปลี่ยนไปแล้วเนาะเดี๋ยวครับเจ้าก็ขอลงเลิกตื้มอีกเพราะว่าเบิ่งแล้วนี่ก็ต้องขอสมเสยรัฐบาลสมเสยกระทรวงสาธารณสุขกีฬาซึ่งมันก็ได้มีความพยายามสูงแล้วเพื่อเห็นให้การศึกษาประหอนมันมีคุณภาพแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าได้เบิ่งอยู่ในหัวข้อของเป้าหมายที่2นี้ก็เห็นแบบมันมีความชัดเจนอยู่ในข้อ2จำหนึ่งนี้มันเรียกงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้สูงขึ้นพร้อมทั้งการเข้าถึงการศึกษาให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลทําเป็นการฮับหรือว่าเป็นการฮองฮับอุตสาหกรรม 4.0 คันจะเว้าตามหัวข้อนี้แล้วมันอันนี้ก็เป็นคาดหมายสู่ส่วนที่สูงแท้ๆเนาะแต่ว่ามาเบิ่งแล้วนี่ก็เห็นว่าหลายท่านก็มีความเป็นห่วงเนาะผู้แทนพ่อเป็นห่วงในการเรื่องคุณภาพการศึกษาตัวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะอันนาตัวจริงแล้วนี่ก็บรรดาท่านก็สิได้เห็นภาพที่แชร์กันอยู่คณะศึกษาศาสตร์มีนักศึกษาไปเรียนแถวเขาลบทุงอันนี้ตัวจริงแล้วนี่ก็เป็นเบื้องแล้วนี่ก็ข้าพเจ้าก็สนใจอยู่มันเป็นอย่างนั้นแท้บ่แต่ว่าเมื่อสอบถามไปแล้วนี่ก็ตัวจริงก็แมนความจริงแต่ว่าข้าพเจ้าก็แบบอันนั้นแมนการเรียนแถวเขาลบทุงแต่ว่ากำลังเอิ้นกันมามันคบกันมันเลยเฮ็ดให้ภาพออกมานี่มันคือจังหวะนักศึกษาน้อยแท้มันสิเป็นบ้านเป็นเมืองจะบอกอันตามความคิดกันนะเนาะตัวจริงนี่เฮาก็คิดว่ามันก็บ่แม่นเท่านั้นเด้เนาะก็ขอให้สังคมขอให้แถวนี้เบิ่งในสภาพความเป็นจริงนํากันตื่มให้มันลึกซึ้งเข้าแต่ว่าสิเว้าว่านักศึกษามันน้อยบ่อันนี้ก็แม่นยอมรับว่าน้อยแท้เนาะถ้าว่าสมเทียบใส่ระยะผ่านมาอาจสิเป็นแต่ละคณะวิชานี่ก็คิดว่าน้อยแต่ว่ามันก็อิงใส่ความต้องการของตลาดแรงงานเด้ความต้องการของการพัฒนาในอนาคตของเขาเด้การประกอบอาชีพเด้อันนี้ก็ติดพันกับหลายปัญหาที่จะต้องได้เอาจะใส่แก้ไขนํากันเนาะข้าพเจ้ามาเห็นอยู่นี้แล้วมันการปฏิบัติตัวเลขตัว4บอกนี่ก็ปรากฏว่าในโครงเกียรติศึกษาประหอนี้ก็แม่นใน16ตัว4บอกนี่ก็แม่นปฏิบัติได้8คาดหมายตัว4บอกอันนี้ก็บ่แม่นธรรมดาเนาะเบิ่งแล้วก็ได้แต่ว่าใน1ตัว4บอกกันเพิ่นก็ว่าจะสามารถสืบต่อรายงานในภายไตรมาสที่2อันนี้เบิ่งแล้วก็แม่นเรื่องการค้นคว้าวิทยาศาสตร์40บทนี้เด้อันนี้ก็คิดว่าก็เป็นอีกวิธีการนึงเพื่อซอกหาทางออกที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆแต่ว่าข้าพเจ้าก็เห็นว่าเรื่องคุณภาพการศึกษานี่ถ้าว่าจะเทียบใส่ในประเทศในโครงเขตนี่ก็เบิ่งแล้วนี่เฮานี่ก็ยังลดหมู่อยู่แท้ๆเนาะลดหมู่หรือว่าสิภาคพื้นและสากลนี่ก็แห้งลดคือกันอันนี้นี่ก็คิดว่าหลายท่านอยู่นี่ก็ต้องได้เบิ่งนํากันว่าบางท่านนี่ก็เห็นว่ามันควรยกเป็นวาระแห่งชาติบ่แต่ว่าข้าพเจ้ามาเบิ่งแล้วนี่วาระแห่งชาตินี่มันติดพันกับหลายอันเนาะติดพันกับปัญหาที่แก้ยืดแก้ยาวของแก้บ่ตกแท้ๆอันนี้มันเป็นความจริงจากสันแท้บ่เนาะอันนี้เฮาต้องได้มาเบิ่งนํากันบางท่านก็ว่ามันเรื่องติดพันกับเรื่องงบประมาณได้ติดพันกับเรื่องการเงินได้และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องอันนี้ครับจะคือว่ามันมีหลายปัจจัยแท้ๆเนาะแต่ว่ามันควรจะแก้ไขเป็นปัญหาที่หีบด่วนแท้ๆบ่อันนี้มีความจําเป็นต้องได้เห็นแท้ๆแต่ข้าพเจ้าได้มาเบิ่งแล้วนี่นะโครงเขตศึกษาพอนี่ก็เห็นว่ามีหลายอันที่ตามแผนมีแผนการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่นี้หาปี2025หรือว่าแต่ปี2125แล้วก็มีหลายๆจุดมีหลายๆปัญหาที่เห็นว่ามีหลายกิจกรรมที่ต้องได้สืบต่อปฏิบัติให้เป็นหมากเป็นผลอันนี้คิดว่าก็ทางกระทรวงศึกษากับมีความสามารถที่จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติให้เป็นมีเหตุมีผลและก็สามารถจะตามปฏิบัติได้ครับจะขอเสนอ
เสนอบางวิธีต่อรัฐบาลคือตัวนี้อันนึงนี้ครับจะเห็นว่าควรจะสอกหาสาเหตุก๊กของมันแท้ๆสิแก้แบบไปอีหลีมันจังสิก้าวไปหาปัญหาการแก้ไขที่มีวิทยาศาสตร์เนาะอันที่2นี่หลายคนก็เป็นห่วงต่อการแหน่งศึกษานี่ เป็นห่วงแล้วนี่เอาใจใส่แท้บ่ตัวนี้นี่สําคัญเนาะก็ขอให้ความคิดกับการกระทํานี่มันสอดคล้องกันครับจะขึ้นบ่ได้เมื่อสอนนี้ครับจะก็ได้ยินผู้แทนบางท่านว่าสุ่มใส่ของเกียรติศึกษานี่ก็เป็นในกฎหมายก็เป็น 18% แต่ว่าการปฏิบัติตัวจริงนี่ก็มีแต่13 14ในแต่ละปีตัวอย่างสิแต่ว่าครับจะมาเบิ่งเรื่องนี้ก็ทุนในแก่การลงทุนแก่การศึกษานี่ก็บ่แม่นแต่หลักฝ่ายเดียวองค์การจะตั้งสากลเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็แม่นการประกอบส่วนของสังคมในอื่นอันนี้ก็เห็นว่าก็มีหลายอยู่เพราะนับทางเงินกู้ของรัฐเนาะอันนี้นี่ก็มีหลายอันที่ต้องประกอบส่วนแต่จะในกระทำครับจะเกิดว่าการลงทุนในการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญหลายเนาะรัฐจะต้องได้มีวิธีการที่มีความชัดเจนเขาและทฤษฎีกับพฤติกรรมในการขอมันเคียงคู่กันเลยเนาะอันนี้นี่มันจุดนี้ที่ข้าพเจ้าจะขอเสนอแต่อันที่สำคัญสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องการนำใส่ผลการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอันนี้บางท่านนี่จะเอาเบ้าไปเอาเหตุผลซื่อๆนี่ครับจะเกิดว่ามันก็ยังบ่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้แท้เนาะอันนี้นี่ก็ขอเสนอในจุดที่1จุดที่2นี่ข้าพเจ้ามาเห็นอยู่ในการเสนอรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีบทรายงานโดยสังเขปที่ติดพันกับเรื่องปัญหาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากครับอันนี้นี่ครับจะไปเห็นอยู่ในตารางกับซีเมนต์อาจจะเป็นมืออื่นมือหือเนาะจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันแต่ครับจะขอมีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนไปก่อนอันนึงละแม่นเรื่องยุทธศาสตร์และยุทธบายของภาครัฐบาลนี้ครับจะคิดว่ามันยังมีหลายอันที่จะต้องได้ทบทวนคืนโดยเฉพาะละแม่นอยู่ในตัวเลขที่พันเสนอนี้จะเป็นเรื่องครอบครัวพ้นทุกข์อันนี้ก็ได้ตั้งแต่ 26.27% บ้านพ้นทุกข์ 11.6% บ้านพัฒนาได้ 2% การจัดสรรภูมิลำเนา 32.33% การจัดสรรอาชีพคงที่นี่แหละมันได้ตั้งแต่10คนได้ 0.17% อันนี้มาเบิ่งแล้วก็น่าเป็นห่วงท่านประธานในตัวเลขนี้นะคันว่าพัฒนากันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนนี่บ่ได้นี่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาของพวกเฮาแท้ๆนะครับจะมีข้อเสนอแนวนี้อันที่1แล้วมันก็ขอเสนอให้มีการค้นคว้าเรื่องสาเหตุต้นต่อเพื่อแก้ไขเนาะอันนี้อาจจะเป็นโครงการค้นคว้าวิทยาศาสตร์หรือว่าสาเหตุวิธีใดเนาะเพื่อสอบหาสาเหตุที่สมเหตุสมผลได้แต่อันที่2นี่ก็เป็นเสนอภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องได้ทบทวนความอาจสามารถตัวจริงในการกำหนดตัวเลขคาดหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและปัญหาพื้นฐานนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากกระติดพันกับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนาะสิเป็นเรื่องหากฐานการลงหากฐานการเมืองได้เวียก3สร้างได้อันนี้ก็ขอให้ติดพันกันเนาะครับจะขอมีคำเห็นท่านประธานขอขอบใจ